สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 17:55 นาทีครับวันนี้อยู่กัน3คนครับคุณสาสิธรกูวังคดิลกคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวสารมากมายนะครับแต่ว่าเราคงเน้นเรื่องของโควิด -19 ทั้งที่สถานการณ์ในต่างประเทศและสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยต้องยอมรับเลยนะครับว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขาเข้มมากขึ้นนะฮะหลายจังหวัดปิดจังหวัดของตัวเองหลายจังหวัดไม่เรียกว่าปิดนะฮะแต่ว่าซีลแน่นหนานะฮะป้องกันพื้นที่ของเขานะฮะยกตัวอย่างคำว่าซีลจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาบอกมาก่อนเลยนะฮะวันนี้เขาจะขอซีลจังหวัดอันเนื่องมาจากว่าจังหวัดเขาติดกับภูเก็ตไงฮะพอภูเก็ตปิดเมืองคนไปที่ภูเก็ตไม่ได้ทะลักมาที่พังงาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขายากมากในการที่จะดูแลทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนเดินทางเพราะฉะนั้นเขาจะซีลหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่นะฮะยังไม่มีปัญหาตรงนี้อยู่นี่แหละฮะเขาเริ่มทำเข้มข้นวันนี้เลยอย่างภูเก็ตเนี่ยก็คือมันเป็นเกาะใช่ไหมมีทางเข้าทางออกทางเดียวแล้วก็อีกทางนึงก็คือไปทางเรือใช่ครับตามท่าเรือต่างๆใช่ไหมเขาปิดหมดไปแล้วนะครับแล้วก็หลายจังหวัดก็มีมาตรการเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับที่ว่าปิดจริงๆนะฮะแล้วก็มีมาตรการเข้มข้นไม่ถึงกับเคอร์ฟิวนะฮะแต่ว่าขอความร่วมมือนะครับว่ากลางค่ำกลางคืนไม่ให้ออกนอกเคหสถานเนี่ยอัปเดตล่าสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะฮะร้านสะดวกซื้อที่เคยเปิด24ชั่วโมงนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะฮะพึ่งพายามดึกของเราตอนนี้ต้องปรับตัวนะจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเนี่ยก็คือไม่อยากให้ออกมาข้างนอกเลยนะฮะออกมาร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่จะมาซื้ออะไรตอนกลางค่ำกลางคืนน้ำแข็งหมดโซดาพร่องสุราไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเอาซื้อไปเนี่ยทำอะไรฮะไปร่วมวงตั้งก๊งกันนี่นะครับมันผิดวัตถุประสงค์เรื่องของการโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะเรื่องของการระยะห่างกันเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งนะสถานบันเทิงปิดไปแล้วใช่ไหมครับก็หนีจากสถานบันเทิงไปอยู่ร้านอาหารครับนะอยู่ร้านอาหารนั่งกินในร้านอาหารก็ดื่มสุราไปเอาร้านอาหารปิดครับก็ไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อเอาไปนั่งกินบางที่ก็อย่างถ้าเป็นเมืองที่มีชายหาดไปนั่งกินชายหาดครับบางที่ก็ไปนั่งที่สวนสาธารณะใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นในซอยนะซอยนึงนี่บางทีหน้าบ้านเลยมี4กว่าจะถึงบ้านเรานี่เดินเข้าไปนี่หลายวงเลยฮะ4วงครับหลายวงเลยฮะหน้าบ้านเนี่ย1กลุ่ม4คน5คน4คน5คนเกือบทุกหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขห่วงจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเนี่ยมีทุกวันวันละ100กว่า100กว่านะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจำได้ฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ว่าอย่างไรนะฮะท่านบอกว่าถ้ายังไม่หยุดการเคลื่อนที่การเดินทางยังคงออกมาสวนเสเฮฮากันอยู่เนี่ยมาตรการจะเข้มมากขึ้นนะครับก็คุณหมอบอกว่าย้ำมาทุกวันเลยว่าการที่จะเพิ่มมาตรการขึ้นทุกวันทุกวันหรือว่ามันจะเข้มขึ้นเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของผู้ติดเชื้อมันจะมีมากขึ้นนะคะมาตรการมันก็จะมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าตัวเลขกลมๆเนี่ย800กว่ารายใช่ไหมครับที่ติดเนี่ยแล้วคุณหมอห่วงยังไงรู้ไหมครับคุณหมอห่วงบอกว่า800กว่าเนี่ยคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยถ้ามีความเสี่ยงติดเชื้อเนี่ยจะทำให้กรุงเทพมหานครตัวเลขมันกระโดดไป3เท่าคือ 3,000 กว่าสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วบุคลากรทางการแพทย์ห้องปฐมพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลรักษามันจะเพียงพอไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดนะฮะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของไทยเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละจังหวัดมีมาตรการเข้มยังไงขอไปดูสถานการณ์โลกก่อนหน่อยไหมเพราะว่าเขาน่าห่วงจริงๆนะครับ UN เนี่ยล่าสุดนะฮะเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับนายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดของมวลมนุษย์หลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเวลานี้พบผู้ติดเชื้อไปแล้ว203ประเทศในดินแดนทั่วโลกเลยนะครับรวมผู้ติดเชื้อทั่วโลกราวๆ 860,000 คนมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 42,000 คนครับการแพร่ระบาดยังอาจส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกประสบภาวะถดถอยแล้วก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายตลอดจนปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตามมาขณะที่อิตาลีสเปนซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนักเนี่ยต่างก็ร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรปวันนี้เนี่ยเขาส่งคลิปกันมาฮะคุณกฤตยาคุณสายทรครับเป็นภาพตำรวจอิตาลี
ไล่จับผู้สูงอายุนะฮะที่ยังคงประพฤติปฏิบัติตนตามปกติวิสัยของเขาเลยก็คือว่าออกมาในที่สาธารณะเดินช้อปปิ้งนะฮะแล้วก็ไปในที่ชุมชนทั้งที่ตัวเลขที่อิตาลีเนี่ยสูงมากแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดด้วยนะฮะพอป่วยขึ้นมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเขาขึ้นหัวบอกว่าตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้สูงอายุไปกักไว้นะฮะเพื่อป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อไม่งั้นมันคุมไม่อยู่อิตาลีเนี่ยสูงจริงๆนะครับก่อนที่จะไปอิตาลีเนี่ยดูอเมริกากันก่อนเพราะว่าอันดับหนึ่งของโลกครับที่ติดเชื้อเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับสหรัฐวิกฤตมากเลยครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มไป748คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมในอเมริกานะครับ 3,889 คนสูงกว่าจีนแล้วนะครับใช่ครับเป็นต้นทางของการแพร่ระบาดเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยเขามีแค่ 3,305 คนผู้ติดเชื้อในสหรัฐในรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มไปอีกเกือบ 25,000 คนครับวันเดียวนะ 25,000 นะฮะทำให้ยอดรวมขณะนี้นะฮะอเมริกานะครับมีผู้ติดเชื้อไป 189,000 คนนะฮะท่านโดนัลด์ทรัมป์บอกอย่างนี้เลยครับว่าประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดเลยนะฮะก็คือต้องทำเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลกเลยโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยเราต้องห่างกันหน่อยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเชื้อมันระบาดไม่หยุดนะครับอิตาลีบ้างนะครับอิตาลีเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตรายใหม่รอบ24ชั่วโมงอยู่ที่800คนยอดเสียชีวิตสะสมในอิตาลีนะครับเพิ่มเป็นกว่า 12,000 คนเข้าไปแล้วยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่กว่า 4,000 คนยอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้นไปแสนคนแล้วครับอังกฤษบ้างนะครับที่อังกฤษเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เสียชีวิตไป381จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่เขามีเด็กวัย13ปีรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุดในอังกฤษจนถึงขณะนี้ครับอังกฤษพบผู้ติดเชื้อ 25,000 คนเสียชีวิตสะสม 1,700 โอ้โหของเขาเนี่ยต่างประเทศนี่เขาตายเขาติดเชื้อกันโมโหลานเลยนะแล้วสเปนเป็นไงบ้างคะสเปนเนี่ยนะครับในสเปนเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อนะครับก็ยังคงเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังคงเป็นรองอิตาลีแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาอยู่เห็นว่าพยาบาลก็บอกใช่ไหมคะโพสต์นะว่าตัวเลขจริงๆของสเปนเนี่ยตามที่ออกมาอย่างเป็นทางการมันน่าจะมากกว่านั้นน่ะเขาไม่เชื่อตัวเลขทางการที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อไอรีนครับเป็นพยาบาลคนหนึ่งอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโควิดที่กรุงมาดริดเลยนะฮะเขาโพสต์ระบายความในใจนะฮะถึงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในสภาพเกือบจะหมดแรงทั้งร่างกายและจิตใจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดพยาบาลบอกเลยมันน่าสะพรึงกลัวมากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานทางโทรทัศน์นั้นไม่จริงเลยนะฮะเพราะว่าเขาอยู่หน้างานเขารู้ว่าคนมากขนาดไหนที่ติดเชื้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการนำเชื้อไปติดคนในครอบครัวอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวจะขยายความมาถึงประเทศไทยเพราะคุณหมอก็ห่วงเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลที่สเปนเนี่ยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจแล้วก็แทบไม่มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยแล้วนะครับใช่นะคะอันเนี้ยนะวันเนี้ยหลายคุณหมอเลยนะคะพูดคือการยกระดับของจังหวัดนะหรือของประเทศอะไรก็แล้วแต่เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องทำคือยกระดับในส่วนของเราเองในตัวของเราในครอบครัวของเราครับเพราะถึงวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยพูดถึงขั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไว้เลยป้องกันเลยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ายังมีข้อถกเถียงใช่ไหมคุณณรงค์ว่าอย่างเอเชียบอกว่าควรจะใส่นะออกไปข้างนอกใส่เลยไม่ต้องเลือกว่าเราป่วยไม่ป่วยแต่ว่าทางตะวันตกบอกว่าใส่เฉพาะคนป่วยองค์การอนามัยโลกบอกว่าใส่เฉพาะคนป่วยครับแต่คุณหมอเราบอกว่าให้คิดว่าเราอาจจะป่วยต้องใส่คือต้องทำความเข้าใจตรงนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยยังไม่ต้องใส่เพราะว่าหน้ากากอนามัยช่วงต้นเนี่ยมันขาดแคลนมากก็อยากจะมีไว้สำหรับผู้ที่เขาป่วยจริงและบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะฮะแต่เมื่อพอสถานการณ์มันเริ่มขยายวงกว้างการติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นคราวนี้เนี่ยเรื่องของหน้ากากผ้ามีเพิ่มมากขึ้นน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยคุณหมอก็เลยแนะนำอย่างนี้ฮะว่าเราเสมือนว่าป่วยเถอะจะได้ดูแลตัวเองแบบดีนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในครอบคร
ครัวเนี่ยความเราอยู่ข้างนอกเราไม่อยากใกล้ชิดคนอื่นมากเราต้องใส่เรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรใกล้ชิดคนนั้นนี้แต่พออยู่ในครอบครัวความระแวงระวังนั้นมันน้อยลงใช่เราคิดว่าอยู่ในครอบครัวไม่เป็นไรหรอกเออมันคนในครอบครัวเราไม่มีความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วเรานั่นแหละนำความเสี่ยงถ้าเราออกไปข้างนอกใช่ไหมไปข้างนอกแล้วกลับมาแล้วก็คนอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับเชื้อตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปวันนี้ว่าเหมือนเราป่วยเราจะได้ดูแลตัวเองดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็คืออยู่ห่างกันแล้วก็หมั่นทำความสะอาดใช่ครับใช่ครับสรุปบ้างฮะในส่วนของประเทศไทยวันนี้คุณหมอแถลงว่ายังไงนะครับก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยแหละแต่มาน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวาน127วันนี้120บางคนบอกว่าใกล้เคียงนี่แหละครับบอกว่าโอ้ยมันลดลงมันค่อยๆลดลงสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจมันลดลง2คนเนี่ยนะคุณหมอ7ประมาณ7คน7คนนะคุณหมอบอกว่าก็ไม่พอใจหรอกเพราะว่าตัวเลขมันขึ้นเป็น100วันนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์โควิด19นะคะแถลงยอดในไทยเนี่ยผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น120คนก็เลยทำให้ยอดสะสมในไทยตอนนี้เนี่ย1,770 คนแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิต2คนคนแรกเป็นชายไทย79ปีคนนี้เนี่ยมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประวัติก็คือเขามีประวัติโรคส่วนตัวโรคประจำตัวโรคเบาหวานไตวายแล้วก็ยังไปร่วมงานแต่งที่ประเทศมาเลเซียนะคะชายวัย79ปีเขาเริ่มป่วยตั้งแต่20มีนาคม23มีนาคมเนี่ยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ภาคใต้พอรักษาแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นพอไม่ดีขึ้นก็มาโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อวันที่27มีนาคมด้วยอาการไข้อ่ะ 39.1 แล้วก็เสียชีวิต31มีนาคมนะคะอันนี้คนแรกส่วนอีกรายนึงเนี่ยเสียชีวิตผู้เสียชีวิตก็คือชายอายุ58ปีเป็นนักธุรกิจที่เดินทางมาจากอังกฤษใช่มั้ยแล้วก็ป่วยเมื่อวันที่12มีนาคมเดินทางมาถึงไทย14มีนาคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน15มีนาคมแล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันกับชายคนแรกก็คือ31มีนาคมนะคะคุณหมอบอกว่าเมื่อวานคุณหมอบอกสาเหตุของชายที่เสียชีวิต58ปีเนี่ยนะคะคงจะต้องไปวิเคราะห์อีกครั้งนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนเนี้ยก็คือคนที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้เป็นกระแสข่าวว่าตอนแรกว่าเป็นผู้บริหารของ CP แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาเขาเป็นผู้บริหารของบริษัทการเงินซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ CP ทีนี้เขาเดินทางไปกับคณะผู้บริหารของ CP เพื่อไปอังกฤษเพื่อไปเจรจาดีลการซื้อ Tesco Lotus ก็มีผู้บริหาร CP เนี่ยเดินทางไปด้วยแล้วก็หลังจากที่เดินทางกลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคนเนี้ยก็ป่วยติดเชื้อแล้วก็นำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุดนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารของ CP ก็แสดงความเสียใจแต่เขาบอกว่าทางผู้บริหาร CP เองเนี่ย คือตอนที่เดินทางกลับมาเขาไม่ได้มาด้วยเขามากันคนละลำกันไม่ได้เดินทางมาด้วยกันแล้วก็ผู้บริหารของ CP ทุกคนเนี่ยก็ตรวจแล้วผลเป็นลบแล้วเขามีมาตรการกักตัว3สัปดาห์ซึ่งก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เป็นปกติดีนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะว่าเชื่อว่าคนระดับเนี้ยเขาก็ต้องโปรเทคตัวเองดีใช่ครับก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับแสดงว่าติดกันง่ายมากนะฮะกลุ่มที่ติดมีอะไรบ้างคุณหมอบอกอย่างนี้ครับกลุ่มหนึ่งคือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะฮะมีทั้งหมดเนี่ย51รายเลยครับมีอะไรบ้างคือกลุ่มสนามมวย1รายสถานบันเทิง11รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยน้อยลงครับสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้คือ38รายแล้วก็งานบุญมาเลเซีย1รายกลุ่มที่2เป็นผู้ป่วยรายใหม่39รายครับก็ได้แก่กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศเป็นคนไทย6รายเป็นคนไทยที่ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซีย16รายแล้วก็เป็นต่างชาติ2รายกลุ่มผู้ทำงานหรือว่าอาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอันนี้14รายกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ติดไป1คนนะฮะกลุ่มที่3คือผู้ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติแล้วก็สอบสวนโรคอันนี้30รายไอ้กลุ่มนี้น่าห่วงเพราะว่ายังไม่รู้ว่าติดมาจากไหนนะครับคุณหมอเตือนนะฮะคนที่ยังคงเดินทางในกรุงเทพตอนนี้ที่ยังไม่ได้หยุดอยู่กับบ้านไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่ยอม
เหมือนกักตัวเองเนี่ยนะครับเสี่ยงติดเชื้อทั้งสิ้นเลยนะฮะคุณหมอบอกอย่างนี้ครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย120รายในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพ43ยอดรวมสะสมในกรุงเทพตอนนี้เนี่ย850นะฮะเมื่อใช้เกณฑ์โอกาสการติดเชื้อในเมืองผู้ติดเชื้อ1คนจะสามารถแพร่เชื้อให้ได้3คนก็ประมาณเลยครับว่าคนกรุงเทพจึงต้องช่วยกันลดความเสี่ยงต่างคุณหมอสรุปว่าคนที่เดินทางอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงทั้งสิ้นที่ท่านจะติดเชื้อจากคนเหล่านี้ครับแล้วก็คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ก็มีคนแวดล้อมคนเหล่านี้เนี่ย850คนคูณประมาณสัก2เท่าถึง3เท่าที่มีอัตราการแพร่เชื้ออยู่เนี่ยจะทำให้ตัวเลขโดยประมาณการพื้นฐานนะเพิ่มขึ้นนะฮะคือคุณหมอบอกว่าไม่อยากเห็นตัวเลขของคนกทมเพิ่มขึ้นคูณ3เข้าไปอีกอ่ะจาก850เนี่ยคนรอบข้างจะติด3ใช่ไหมถ้าตามสมมุติฐานเนี่ยเท่าไหร่ละฮะลองคิดเข้าไปดูสิครับวันนี้หลายเรื่องเลยนะที่คือคุณหมอเนี่ยแถลงแต่ละรอบเนี่ยตอนนี้เน้นย้ำเรื่องส่วนตัวเลยนะว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเน้นย้ำเรื่องการออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยจริงๆถ้าอยู่ในบ้านมีคนมากหน้าหลายตาแล้วอาจจะระยะห่างมันไม่พออ่ะบางคนบ้านเล็กอ่ะใส่หน้ากากอนามัยไว้เพื่อความปลอดภัยก็ได้นะคะควรจะทำนะคะให้คิดว่าเราอาจจะเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งมีคำถามมากมายเช่นคนที่อยู่คอนโดมิเนียมทีนี้มันก็มีกรณีว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีรายชื่อคอนโดมิเนียมเนี่ยต้อง30แห่งที่พบผู้ป่วยจะทำยังไงกับคือหัวอาคารหนึ่งอ่ะมันมีคนอยู่เป็นร้อยๆคนอ่ะเขาจะต้องทำยังไงกับคนเหล่านี้หรือคอนโดมิเนียมควรมีมาตรการยังไงส่วนหนึ่งเขาบอกว่าลดพื้นที่ส่วนกลางลงไปให้เหลือน้อยที่สุดอะไรก็ตามที่จะต้องเป็นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยที่ต้องมาใช้ร่วมกันปิดไปเลยปิดส่วนนั้นไปเลยนะคะส่วนโซนสาธารณะโซนอุปกรณ์เด็กเล่นอันนี้ในส่วนของกทมก็สั่งปิดไปแล้วนะฮะปริมณฑลก็ปิดไปแล้วครับคุณเยเมนบอกว่าคอนโดเขาอ่ะขนาดรับของอ่ะ คือมันส่งของออนไลน์กันเยอะใช่ไหมเขาก็ยังตั้งเขาไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำนะแค่ว่าเราไปแสดงตัวว่าเรามีของรับแล้วเขาก็ให้เราเปิดห้องเข้าไปเพื่อไปหยิบของของเราเองเขาไม่ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่มาสัมผัสส่งของให้กันเซฟไปในตัวด้วยต่างคนต่างก็ปลอดภัยซึ่งกันและกันก็คุณหมอก็เตือนไงแม้แต่อยู่บ้านตัวเองเนี่ยก็ควรจะต้องห่างกับคนในครอบครัวเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปรับเชื้อมาหรือเปล่าบุคคลในครอบครัวของเราออกไปด้านนอกเนี่ยไปรับเชื้อมาหรือไม่ไม่งั้นมันก็จะติดกันแล้วก็จะก้าวกระโดดเอาไม่อยู่นะฮะมันมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในห้องเช่าสมมติว่าห้องเช่าไม่ใหญ่โตมีพ่อแม่ลูกตั้ง3คนอะไรระยะห่าง2เมตรมันโหทำได้ยากได้ครับผมคุยกับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรท่านอธิบดีกรมอนามัยนะท่านบอกว่าแม้จะอยู่ในห้องเช่านะฮะ 3-4 คนก็มีสุขอนามัยที่ดีได้นะครับก็คือแยกข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวออกจากกันไปเลยอย่างเช่นจานอาหารเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะฮะแก้วน้ำนะครับหรืออุปกรณ์ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราแยกออกจากกันไปเลยอยู่ใกล้กัน1เมตรได้ครับไม่เป็นไรเอ้ามีห้องน้ำห้องเดียวในคอนโดในอพาร์ตเมนต์จะทำยังไงล่ะคุณหมอก็ทำได้เหมือนกันเราอยู่กัน3คนใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อใครจะเข้าห้องน้ำก็คุณสายทอนเข้าไปก่อนคุณกิติยาเข้าตามไปแล้วผมเนี่ยคนที่ป่วยคนที่เป็นคนที่เสี่ยงเนี่ยเข้าคนสุดท้ายเข้าเสร็จทำยังไงล้างทำความสะอาดห้องน้ำนั้นเสียแค่นี้ก็ปลอดจากเชื้อได้แล้วครับได้แต่มันมีแต่ก็คือว่าจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะนะคะเพื่อที่ให้ปลอดเชื้อต่างๆทุกอย่างเลยอันนี้กรณีที่อยู่ในบ้านเราแค่นี่วันนี้รายการครบเครื่องเรื่องข่าวของเรานะฮะทาง FM 100.5 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาเราจะคุยกับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านออกมาแสดงทัศนะห่วงอะไรฮะห่วง7วันข้างหน้าตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับคุณหมอเกียรติภูมิวงศ์รจิตท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตย้ำเลยนะฮะว่ามาตรการระยะห่างทางสังคมมันต้องเข้มข้นมากขึ้นนะฮะหากสังคมไทยร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้ได้มากกว่า180เนี่ยไอ้โรคโควิด19จะค่อยๆลดลงครับปัจจุบันพบว่าจากการสำรวจความคิดเห็นแล้วก็พฤติกรรมของประชาชนในการปฏิบัติตามการหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัดแล้วก็มีระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตรเนี่ยพบว่ามีประชาชนปฏิบัติบ่อยครั้งประจำสม่ำเสมอในกลุ่มเสี่ยงที่แออัด
ร้อยละ71นะแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้บ่อยๆร้อยละ 24.7 ส่วนระยะห่างทางสังคมอยู่ที่ 67.9 อันนี้ยังไม่ถึง80ถ้ายังไม่ถึง80ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นครับเห็นภาพไหมบริษัท delivery ที่เขาให้บริการเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยห่างกันเยอะแยะเลยนะฮะสั่งอาหารทาง delivery เขาไปรับเนี่ยเขาออกันเป็นร้อยเป็นสิบอ่ะใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ครับเขาเสี่ยงมากพอเขาเสี่ยงขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมุติว่ามีใครรับเชื้อไปหนึ่งคนเขาแพร่กระจายได้ทั้งกลุ่มนะฮะแล้วกลุ่มนี้นะกระจายไปตามบ้านเรือนที่เอาของมาส่งเราเนี่ยมันกระจายเชื้อได้มากขนาดไหนอ่ะสอบสวนโรคอีกตามยากทีนี้คุณสมจิตเขาถามมาเรื่องของชายที่เสียชีวิตบนรถไฟคนเนี้ย คือเป็นข่าวมาวันสองวันแล้วใช่ไหมว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตบนรถไฟแล้วก็คือมันเป็นการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันอะนะตอนแรกมันก็คือเหมือนมันไม่เข้าข่ายใช่ไหมคนป่วยด้วยอาการปอดอักเสบมันต้องโควิดเนี่ยไม่ได้ล้มตึงเสียชีวิตทันทีไม่มีครับก็เชื่ออย่างนั้นไงแต่วันนี้ปรากฏว่าผลตรวจออกมาคนเนี้ยติดเชื้อแต่นะวันนี้คุณหมอธนรักษ์ผลิพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าคือขอคือคนนี้ติดเชื้อแน่นอนแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่าขอจะต้องไปตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตแบบเฉียบพลันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณหมออธิบายว่าการที่คนเนี่ยได้รับเชื้อมาเนี่ยกว่ามันจะเกิดอาการเนี่ยมันก็จะ8วันที่8ถึงวันที่10ที่จะเกิดปอดอักเสบใช่แล้วมันจะค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นคือแล้วจนกระทั่งเนี่ยคุณหมอบอกว่าปกตินะจะถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนถึงจะหายใจไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคนเนี้ยคืออยู่ๆลุกเดินแล้วก็ล้มลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรถไฟนะฮะแนะนำแล้วว่าเขาไอมากเลยเขาไอมากเลยนะฮะแนะนำว่าไปจุดคัดกรองไปหาคุณหมอก่อนดีกว่าไหมเขายังคงยืนยันว่าเขาจะเดินทางต่อไงพอเดินทางต่อเขาไอไม่หยุดนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นจะไปเข้าห้องน้ำแล้วล้มตึงเสียชีวิตไปเลยฮะแล้วแต่ความรถไฟต้องหยุดอ่ะใช่แล้วก็แต่ว่าผู้โดยสารมีไม่เยอะใช่ไหมคุณณรงค์ครับผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ย13คนครับ13หรือ16คนเนี่ยนะฮะขออภัย16คนนะฮะคือตอนนี้เรื่องของการเดินทางในรถบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นบขสไม่ว่าจะเป็นขสมกเนี่ยดีไปอย่างนึงคือตอนนี้คนหลวมมากรถไฟอย่าง BTS เนี่ยมีคนถ่ายภาพมานะฮะช่วงเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยมีผู้โดยสารคนเดียวทั้งโบกี้นะฮะแต่ในช่วงเร่งด่วนนะก็เขาก็ยังพอมีอยู่นะฮะก็ยังเขายังมีมาตรการว่าห่างกันประมาณสักเมตรหนึ่งแต่ทีนี้คนที่เสียชีวิตรถไฟเนี่ยเรื่องต้นก็คือมีอาการของเบาหวานเบาหวานโอ้โหเขาเป็นหลายโรคเลยฮะเขามีโรคประจำตัวหลายโรคเลยซึ่งคุณหมอบอกว่าคือคนที่ป่วยเป็นเบาหวานและไม่ได้ดูแลอาการเบาหวานของตัวเองคือปล่อยอ่ะไม่ควบคุมครับมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายแต่ว่าขอคุณหมอว่าขออนุญาตที่จะเดี๋ยวจะให้มันชัดเจนว่าไอสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่รอชันสูตรก่อนแล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยที่น่าห่วงเหมือนกันก็คือผู้บัญชาการเรือนจำที่นครนายกค่ะเพราะว่าติดเชื้อทีนี้เรือนจำนั้นมีผู้ต้องขัง900กว่าคนอ่ะแต่ว่าทางคุณหมอเนี่ยอธิบายบอกว่าเรื่องของพฤติกรรมของท่านผู้บัญชาการเรือนจำนครนายกเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ทงขังข้างในอันนี้เขาตัดปัญหาไปได้แล้วก็สร้างความสบายใจกับญาติญาติโอ้โหวันนี้เนี่ยญาติญาติผู้ทงขังไปเต็มหน้าเรือนจำนครนายกเลยนะฮะท่านผู้ว่าต้องลงไปรองผู้ว่าลงไปนายแพทย์สาธารณสุขลงไปสั่งการให้กองร้อยพิเศษของสภ.เมืองนครนายกเนี่ยมาดูแลความสงบเรียบร้อยรอบเรือนจำเลยนะฮะแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกันสั่งเคลียร์พื้นที่กันนะฮะแล้วก็คุณหมอบอกว่าก็ผู้บัญชาการคลุกคลีกับใครบ้างอ่ะคลุกคลีกับบรรดาผู้คุมทั้งหลายเนี่ยประมาณ18คนอ่ะ18คนอันนี้เอาไปกักหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะ14วันแต่ว่าเข้าไปข้างในเรือนจำหรือเปล่าเนี่ยผู้บัญชาการไม่ได้เข้าไปครับแต่ว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์เองก็สั่งการให้ทางรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงพื้นที่คือรับผิดชอบในเรื่องนี้ลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคนะคะค่ะวันนี้ทีมเขาลงไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าพรุ่งนี้เคสเนี้ยน่าจะได้แถลงรายละเอียดนะคะครับหลายท่านก็ทักมาคุณสมศักดิ์คุณเนตรคุณชนุธรคุณซิมคุณก้อยคุณแก้วแหมชื่อคล้องจองเลยนะคุณนัทยาสวัสดียามเที่ยงมาจากอัมสเตอร์ดัมนะคะคุณยูไทยเหรอคะใจตัวอยู่ไทยใจอยู่ลาวคุณนิพาคุณยานิสานะคะคุณอ๋อยบอกว่านักท่องเที่ยวปิดไม่ให้เข้าเลยค่ะตอนนี้ก็
แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วแหละเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะมากเงื่อนไขของเราเนี่ยก็เหมือนปิดประเทศไกลๆนะฮะแต่เราไม่ใช่คำว่าปิดประเทศเพราะว่าภาษาของเราดิ้นได้แล้วการบินไทยเนี่ยเมื่อวานก่อนก็คือล่ำลาการให้บริการถูกต้องครับไปเลยนะผ้าแบบซึ้งอ่ะซึ้งอ่ะแล้วก็วันนี้ทั้งนักบินทั้งแอร์เนาะใช่แล้ววันนี้ดิฉันเห็นของแอร์เอเชียเหมือนกันครับก็ล่ำลาเหมือนกันก็คือคิดว่าอีกประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยก็เดือนกว่าๆว่าจะเป็นเดือนนะกว่าจะกลับมาบินได้ให้บริการอีกสักครั้งนึงนะคาดหวังอะว่าน่าจะสามารถกลับมาบินได้ครับอาจจะเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะภายในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็มีคุณณรงค์ยอดหงนะชมอยู่คุณบุญรวมนะคะบอกว่าคุณสุจิตบอกว่าทำไมถึงไม่กลัวไปนั่งกินเหล้าเป็นวงนะถ้าไม่เป็นโควิดก็คงไม่รู้หรอกโอ้โหดูที่เชียงใหม่ที่มีด่าเจ้าหน้าที่ด้วยเห็นไหมโอ้โหนี่เยาวชนวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ไปบอกว่าผมไม่กลัวนี่แถวๆบ้านผมยังมีแก๊งแว้นมอเตอร์ไซค์อยู่เลยอ่ะคิดดูสิครับนะคุณฉลองชัยคุณต้นเขาบอกว่าห่วงที่สนามบินดีกว่าไหมครับตอนนี้สนามบินเนี่ยสนามบินล้างไปแล้วฮะเงียบเหงาจริงๆครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยสั่งเคลียร์หลุมจอดเลยนะฮะสุวรรณภูมิเนี่ย300ลำรับได้นะฮะดอนเมืองอีกเป็นร้อยครับไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินผมลองขับรถมาไงคุณกิติยาคุณสายทรครับคุณผู้ชมครับขึ้นทางด่วนมาเนี่ยปกติจะเห็นเครื่องบินทะยานขึ้นจากดอนเมืองนะนาทีละลำนาทีละลำตอนเช้าทุกวันนี้มานะฮะเงียบกลิบเลยฮะไม่มีทะยานให้เห็นเลยฮะมีตาจอที่หลุมครับคุณน้ำโชคก็บอกได้ยินแต่เสียงก็เห็นตัวจริงนะหมายถึงเรา3คนนะคุณบุษดีสวัสดีมาจากฮอกไกโดนะคะคุณโคมัตสึนะพี่น้อยเตือนใจด้วยคุณบรรยงบอกว่าวันนี้เอาของใช้ประจำวันนี้ไปเอาของใช้ประจำวันคือบัตรคนจนรวม700บาทต่อครอบครัวนะคะแล้วก็คุณนาตาชาบอกว่าอยากรู้ของไทยแล้วก็แจ้งแล้วเนาะคุณวินัยด้วยนะคุณนาตาชาบอกว่าก็เนี่ยพูดถึงว่าอยากรู้เรื่องของ คนไทยคือที่เปรียบเทียบว่าต้องรายงานของต่างประเทศด้วยเนี่ยสถานการณ์บ้านเขาน่าห่วงกว่าบ้านเราเยอะแล้วคุณหมอเนี่ยบ้านเราเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังด้วยนะฮะ ว่าทำไมบ้านเราหรือว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยตัวเลขจึงเป็นเท่านี้ กระโดดขึ้นประมาณเท่านี้ ของประเทศไทยเราอยู่ลำดับที่35 ใช่ไหมครับ ทำไมอิตาลีทำไมอเมริกาทำไมสเปนกระโดดไปขนาดนั้น เขาบอกว่าวัฒนธรรมพฤติกรรมของคนมันต่างกัน บ้านเราเนี่ยป่วยก็ใส่แมสไม่ป่วยก็ใส่แมสเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยดูนะฮะทางสาธารณะที่ชุมชนห้างสรรพสินค้าเราเดินใกล้กันที่ไหนอ่ะเราไม่ได้เดินใกล้กันแล้วนะครับดูอิตาลีสิดูอเมริกาสิดูสเปนสิเขายังไปรวมกลุ่มกันไปอาบแดดกันไปสวนสาธารณะเหมือนใช้ชีวิตตามปกติเลยฮะเพราะฉะนั้นเขาเอาไม่อยู่หรอกครับบอกเขาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เขาก็ไม่ใส่แมสด้วยถูกต้องครับค่ะนะมีคุณฝนคุณเปรมจิตบอกว่าห้ามแต่ห้ามคนแก่แต่เด็กออกไปข้างนอกก็เอามาติดคนแก่อยู่ดีนะคะแล้วก็ก็ถึงได้บอกไงว่าเราก็ต้องเข้มงวดอ่ะว่าอย่าเข้าใกล้กันครับเราได้ห่างกันหน่อยหลายจังหวัดประกาศปิดเมืองหลายจังหวัดประกาศซีลพื้นที่ของตัวเองนะฮะอย่างกรุงเทพมหานครเองวันนี้ท่านผู้ว่าก็ออกประกาศเพิ่มเติมให้ร้านค้าแผงลอยร้านสะดวกซื้อปิดเที่ยงคืนเปิดอีกทีนึงนู่นเลยฮะตี5นะฮะเริ่มวันนี้เลยเริ่มคืนนี้เลยนะครับคือท่านอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครครับบอกว่าที่ประชุมมีมติไม่ให้เปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าเพราะอะไรฮะเพราะก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดลงนามอนุโลมผ่อนปลนให้ร้านโทรศัพท์มือถือตามห้างสรรพสินค้าในต่างจังหวัดเนี่ยเปิดบริการได้เพราะคนร้องเรียนไปที่มท.เยอะเลยว่าก็คุณปิดหมดทุกอย่างแล้วก็บอกให้อยู่บ้านมันเล่นเน็ตไม่ได้โทรศัพท์มันเสียไม่มีที่ซ่อมเขาเลยอนุโลมตรงนี้ไงฮะแต่กรุงเทพมหานครยังไม่ยังให้ปิดอยู่นะครับแล้วก็ออกประกาศเตรียมออกประกาศให้ร้านค้าทุกประเภทเช่นร้านสะดวกซื้อร้านขายอาหารสินค้ารถเข็นร้านอาหารตึกแถวต้องปิดร้านตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้ามีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้นะครับก็ยืนยันว่ากทม.เนี่ยยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวแต่จะเป็นการขอความร่วมมือประชาชนในช่วงนี้อย่าออกนอกบ้านนะครับโดยประสานไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งจุดตรวจทั่วกทม.เพื่อตรวจตราไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนครับท่านผู้ว่าบอกอย่างนี้นะคะพูดถึงเรื่องของเคอร์ฟิวเนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยเราไม่จำเป็นต้องเคอร์ฟิวหรอก
ราะทุกคนก็รู้อยู่ไม่รู้จะออกมากันทำไมเวลานี้นะยกเว้นจะไปที่สำคัญคือไปโรงพยาบาลจะใครได้ป่วยไปหาหมออย่างอื่นไม่ต้องออกมาแล้วก็ต้องไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านนะอีกอย่างนึงเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องของอำนาจการประกาศเคอร์ฟิวทางกทม.ไม่มีอำนาจอำนาจก็คืออยู่ที่ความเห็นชอบของศูนย์โควิด19ถูกต้องฮะท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอำนาจตรงนั้นเชียงรายเขาก็คุมเข้มการเข้าออกจังหวัดนะฮะหลังพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก1คนในอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเจ้าโสธรปรับวิธีใส่บาตรป้องกันโควิดครับหลังจากที่อาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าเสี่ยงนะเอามือจกข้าวเหนียวไปแล้วก็ให้พระเนี่ยแล้วก็พระก็สวดก็ไกลติดกันด้วยทำวัดเช้าทำวัดเย็นยังรวมกลุ่มกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาปรับแล้วฮะพระฉันห่างกันเป็นเมตรครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่พระเขาไม่ออกไปบิณฑบาตแล้วนะครับให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยไปใส่บาตรที่วัดเลยแล้วก็เอาซ่อมไปปักข้าวเหนียวฮะใส่ไปในบาตรไม่เอามือจกแล้วนะครับเขาให้ความร่วมมือเลยครับแล้วก็ในส่วนของบริการสาธารณะเองเนี่ยวันนี้มีทั้งรฟม.ที่ออกพันสัมพันธ์มานะฮะว่าเขาก็พร้อมจะยกระดับมาตรการป้องกันโควิดนะฮะถ้าศูนย์โควิด19ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานยกระดับเมื่อไหร่เขาพร้อมลดเที่ยววิ่ง 10% ปกติเนี่ยเขาก็ลดเที่ยววิ่งพอประมาณอยู่แล้วแล้วก็คนใช้บริการก็น้อยลงอยู่แล้วนะครับขสมกก็พร้อมจะลดเที่ยววิ่งลงนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ในระดับสีเหลืองนะครับก็คือลดจำนวนเที่ยวรถแล้วก็เรื่องของที่นั่งของเขาเนี่ย2ที่นั่งเขาซิล1ที่นั่งให้นั่งที่เดียวให้ยืน1คันไม่เกิน10คนแต่ว่าก็พร้อมปฏิบัติตามนะครับบขส.เองวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปดูบรรยากาศมาปกติทุกวันธรรมดาเนี่ยคนจะใช้บริการวันละ 60,000 วันนี้นับดูแล้วจนถึงช่วงเย็นเมื่อช่วงงที่ผ่านมา 1,100 คนไงที่มีตั๋วไปขึ้นรถอ่ะเออมันโหลดลงฮวบฮาบเลยนะครับมากเลยคุณยุพินสวัสดีมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็คุณยูซูเกะเขาบอกโรงงาน100ล้านผลิตแมสของเจ้าสัว CP ไปถึงไหนแล้วนะคะได้ตามข่าวเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆที่แล้วที่เขาเริ่มมาได้อาทิตย์นึงอะตอนนั้นน่ะคือสถานที่เนี่ยโอเคหมดแล้วก็เหลือแค่โรงงานเครื่องจักรอะนะแต่เขาเนี่ยเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องสามารถทำได้ด้วยศักยภาพนะเครือข่ายของ CP เขาว่าเขาจะทำได้นะเดี๋ยวถ้ายังไงคืบหน้าเจอข่าวคืบหน้าจะเอามาแจ้งนะคะคุณโอเทโลก็บอกอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยอาจจะร้อนตายก่อนติดโควิดนะคะแล้วก็คุณน้องหนองใหญ่ใช่ไหมคะบอกสมุยเงียบสนิทเลยนะคะเออแต่ว่าคุณสมจิตเขาเลยบอกว่านักโทษที่นครนายกอ่ะถึงท่านจะไม่ได้เข้าไปอ่ะแต่ผู้คุมก็คุม18คนนะที่กักตัวไว้ใช่ไหมเขาก็ต้องดูเข้าไปดูนะก็ต้องไปลุ้นผู้คุมแล้วฮะถ้าอยู่ใกล้ชิดกันเกิน5นาทีเสี่ยงไปหมดครับนะแล้วก็เนี่ยแหละเห็นไหมคือมันมี2กระแสจริงๆบางกระแสก็บอกว่ามันปิดนี่แค่นี้มันไม่ช่วยก็ต้องปิดให้หมดแต่บางกระแสก็อย่างท่านนี้ก็บอกว่าคนที่เขาต้องไปทำงานหาเงินน่ะเปิดร้านขายของกินของใช้อ่ะนะคนก็ยังต้องออกนอกบ้านมาทำงานน่ะครับก็ต้องระมัดระวังตัวฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือการขอความร่วมมือถ้าไม่มีธุระปะปังจริงๆก็คือวันนี้วันหยุดไม่ต้องไปทำงานเนี่ยนะครับให้อยู่บ้านเลยไม่ต้องออกไปไหนครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีธุระจริงๆพวกงานไม่หยุดเนี่ยทำยังไงก็ออกได้ฮะอนุโลมได้สวมแมสพกเจลล้างมืออย่าอยู่ใกล้คนอื่นเกิน1เมตรประมาณนี้เองนะฮะก็จะช่วยสังคมได้แล้วครับคุณศาสิวิมลบอกว่าอยากให้ผลิตวัคซีนได้สักทีวัคซีนเนี่ยก็กำลังเร่งผลิตกันอยู่ฮะกำลังทดลองกันอยู่เป็นปีเขาบอกปี64อ่ะใช่ครับใช่ครับเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยวันนี้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ประชุมวาระพิเศษนะครับอนุมัติจัดซื้อหน้ากาก N95 แล้วก็ชุด PPE พร้อมอุปกรณ์อย่างละ 400,000 ชิ้นเร่งด่วนเลยนะฮะใช้งบประมาณ660ล้านจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทุกสังกัดแล้วก็เห็นนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนครม.วันศุกร์นี้ด้วยใช่ไหมศุกร์นี้ค่ะศุกร์ที่3ใช่ไหมครับก็มีเรื่องของมาตรการเยียวยาใช่ครับหลายคนถามไงเอ๊ะทำไมเราเยียวยาแต่เฉพาะผู้ที่ไม่มีประกันสังคมนะครับตอนนี้เนี่ยลงทะเบียนประมาณสัก21ล้านก็ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ที่ครม.อนุมัติงบเมื่อวานนี้เนี่ย9ล้านเองนะนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขายืนยันว่าตัวเลขที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยตามกรอบที่กระทรวงการคลังเสนอไปเนี่ย9ล้านเพราะฉะนั้นต้องส่วนที่เหลืออกหักสิครับแต่คุณก็มีโอกาสที่จะอุทธรณ์ได้ครับว่าเราได้รับผลกระทบจริงนะฮะ
แล้วก็คุณธนกฤตเขาบอกนครศรีธรรมราชชัดดีครับนะแล้วก็บอกว่าอยู่พรหมคีรีอยู่แต่ในสวนมังคุดนะนี่แล้วมีท่านนึงเนี่ยคุณน้องคุณน้องฮักนาดีใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ไปทำประกันโควิดแล้วติดเชื้อเนี่ยมีใครได้เงินบ้างหรือยังเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะฮะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับเพราะว่าประกันนี่ขายเป็น10 20ล้านกรมธรรม์เลยไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ทำประกันอาจจะยังไม่มีใครติดโควิดก็ได้ลองดูไม่แน่หรอกนะฮะนะเออได้จริงหรือเปล่านะคุณอมรศักดิ์บอกว่าฟังเสียงมานานเพิ่งจะเห็นหน้านะคะทักเห็นไม่หมดทักหลายท่านนะคะคุณซันนะคะคุณคุณลาควาเหรอคะคุณมิโฮะนะคุณธงชัยยอดสอนบอกว่าจะไม่มีกินแล้วนี่แหละครับก็คือตอนนี้เนี่ยที่คุณหมออธิบายทุกวันเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะความเป็นสื่อมวลชนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าไอ้กราฟตอนนี้ที่มันพุ่งขึ้น120 127 120 127อยู่เนี่ยกราฟมันจะลงเมื่อไหร่เราจะสถานการณ์ดีขึ้นเหมือนอู่ฮั่นเมื่อไหร่วันนี้คุณหมอให้ดูคือคุณหมอให้ดูกราฟทุกวันแหละครับนะคะกราฟสีฟ้าก็คือกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีครับซึ่งมันจะสูงปี๊ดเออก็มันไม่มีจุดตกเลยไงกรุงเทพเนี่ยจะสูงมากแล้วก็กราฟสีแดงจะเป็นต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็สูงไม่แพ้กันนะครับสูงมากเลยคืออันเนี้ยน่าจะลองดูนะว่าในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เขามีมาตรการเข้มๆเนี่ยนะว่ากราฟของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างชลบุรีเนี่ยเมื่อวานที่เราคุยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ50กว่าคน53คนแล้วก็ของเขาเนี่ยเขาก็แจกแจงมาได้หมดนะว่ามาจากไหนมีแค่4คนซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่า4คนนี้น่าห่วงนะครับคือ4คนไม่รู้จะติดมาจากไหนที่ไปไม่ได้แต่ที่เหลือเนี่ยแจกแจงได้หมดนี่ฮะปัญหาทำไมรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีออกพรกฉุกเฉินแล้วก็ไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายกันยกตัวอย่างชลบุรีเลยเมื่อวานที่เราคุยกับท่านผู้ว่าชลบุรีใช่ไหมครับจังหวัดของท่านเนี่ยจริงๆเนี่ยปลอดโปร่งเลยนะเอามาจากกรุงเทพมหานครคือผับแล้วก็เอามาจากกรุงเทพมหานครก็คือสนามมวยฮะไปอยู่ที่ชลบุรีติดไปทั้งหมดเนี่ย40คนครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็หญิงที่เป็นลักษณะเหมือนคนที่เป็นนำเที่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะก็ติดอีกประมาณสัก10กว่าคนนะครับไม่ใช่ไกด์ฮะจะเป็นมีที่ท่านผู้ว่าบอกคือมีคนนึงที่มาจากสนามมวยครับถามประวัติบอกว่าเป็นโสดแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงทำงานอยู่ธนาคารติดเชื้อพอถามว่าถามประวัติส่วนตัวบอกว่าอ๋อเป็นภรรยาของคนของที่มาเซียนมวยนี่แหละเขายังบอกเลยว่าทำไมพูดความจริงกับคุณหมอไม่ได้คุณหมอก็ถามแล้วนะฮะเพราะว่าจะได้ไปคัดกรองว่าคุณไปใกล้ชิดกับใครจะได้ให้เขาระวังตัวเอามาคัดกรองเพื่อจะไม่ขยายแพร่เชื้อนะครับผมโสดอีกอาทิตย์เดียวมีสุภาพสตรีไปหาหมอเป็นภรรยาอ้าวคุณสายฝนทิ้งท้ายด้วยคุณสายฝนบอกมุกดาหารชัดดีติดตามตลอดขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ